วยตัวเองที่คำว่าบ่อยเนี่ยสัปดาห์ละกี่ครั้งคะสัปดาห์ประมาณ 5-6 ครั้งนะคะบางคนใส่แตงกวาแล้วบางทีมันหักค่ะแตงกวาอย่างเงี้ยตรงนี้นี่ลำบากเลยนะคุณณรมนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอบถามคุณหมอนะคะว่าอย่างการช่วยตัวเองของผู้หญิงนะคะถ้าเกิดบ่อยไปมันจะมีอันตรายอะไรไหมคะค่ะคุณณรมนช่วยตัวเองที่คำว่าบ่อยเนี่ยสัปดาห์ละกี่ครั้งคะสัปดาห์ประมาณ 5-6 ครั้งนะคะสัปดาห์ละ 5-6 ครั้งเลยสัปดาห์นึงมี7วันก็เท่ากับแทบทุกวันเลยใช่ไหมคะเกือบๆค่ะเกือบๆคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่หมกมุ่นจนเกินไปนะคะมันเช่นว่าอุ๊ยตั้งหน้าตั้งตาแบบหมกมุ่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็คือไม่ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันละครั้งจิตแจ่มใสหรือว่าก่อนนอนวันละครั้งก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างบ่อยไปนิดนึงค่อนข้างบ่อยไปนิดนึงแต่ว่าช่วงที่คุณณรมนช่วยตัวเองเนี่ยเครียดมันเกิดความเครียดมั้ยคะไม่ค่ะไม่เกิดความเครียดแต่ว่าก็สบายใจมีความสุขแฮปปี้ใช่มั้ยคะถ้าเกิดสบายใจมีความสุขแฮปปี้นะคะก็คือแทบจะวันละครั้งเนี่ยคุณหมอว่าก็ยังรับได้อยู่ทีนี้เพียงแต่ว่าเวลาที่เราใช้นิ้วเนี่ยช่วยตัวเองเนี่ยก็คือสัมผัสตรงบริเวณของคลิตอริสหรือตรงนี้ว่าปุ่มละเม็ดละมุดปุ่มกระสันตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่นิ้วเข้าไปในช่องคลอดหรือไม่ได้ใส่อุปกรณ์เสริมเช่นแบบเซ็กซ์ทอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดใส่นิ้วเนี่ยใส่นิ้วก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราล้างนิ้วเราให้ดีๆนะคะบางคนใส่แตงกวาแล้วบางทีมันหักค่ะแตงกวาอย่างเงี้ยตรงนี้นี่ลำบากเลยนะก็มีหลายเคสที่ต้องมีหลายเคสใช่ค่ะค่ะถ้าอย่างของคุณณรมนเนี่ยคุณหมอคิดว่าถ้าเราไม่ได้มีปัญหานะคะในเรื่องของอาการที่ว่าตกขาวปวดท้องปัสสาวะขัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเครียดจนปวดศีรษะขณะที่เราช่วยตัวเองเนี่ยคำตอบคือไม่เป็นไรค่ะคุณณรมนข้อไม่ดีของการช่วยตัวเองในลักษณะนี้มันเป็นยังไงบ้างการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะหญิงหรือชายเนี่ยทำได้เพราะทำแล้วสารแห่งความสุขมันก็หลั่งเอนโดฟินหลั่งเราก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าโอ้แบบอารมณ์แบบว่าบางทีเราอาจจะคิดไปถึงคนที่เราโอ้เราชอบแต่เขาอาจจะไม่ใช่สำหรับเราอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกไม่ผิดอะไรเพราะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถูกไหมคะก็คือไม่มีข้อเสียแต่ว่าข้อได้มันจะมีตรงที่ว่าหมกมุ่นต้องทุกวันแบบเหมือนมันติดเกมอุตส่าห์แล้วเดี๋ยวพอกลางวันก็เริ่มรู้สึกกังวลกังวายกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยหมกมุ่นดีคะคุณหมอเปลี่ยนบรรยากาศหางานอดิเรกทำอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะครับคุณณรมนนะครับสัปดาห์ละ6ครั้งยังน้อยกว่าผมครับนี่มีนับสถิติด้วยถือว่าโอเคครับเขาว่ากันว่าตนเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของตนครับนะฮะก็ยังดีกว่าตะเกียกตะกายไปหาหนุ่มไปตามผับไปอะไรเงี้ยอย่างน้อยเรากลับบ้านมาเหนื่อยๆต้องการผ่อนคลายโอเคนิดๆหน่อยๆขำๆครับคุณณรมนค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ